สวัสดีเหล่าเฮลไดเวอร์นะครับและนี่ก็อยู่กับรายการของเบียวเกมมิ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการจากช่อง Airsoft How To นะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะได้มีการลงทั้งช่องของ Airsoft How To และช่องของเบียวเกมมิ่งด้วยนะครับซึ่งเป็นการแตกแยกย่อยมาเป็นอีกช่องนึงนะครับเพราะว่าจากที่เราได้ลงคลิปเกมต่างๆในช่อง Airsoft How To เนี่ยเหมือนคนจะยังไม่ค่อยดูนะครับคนจะยังติดภาพจำว่าเราจะต้องลงเนื้อหาเกี่ยวกับทหารนะครับทางช่องตอนแรกผมก็ได้มีการทำเพลย์ลิสต์นะครับแต่ก็เหมือนกับทุกคนก็ยังอยากรอตัวคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับทหารนะครับซึ่งทางผมเนี่ยบางทีก็อยากทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเกมบ้างนะครับเล่นแล้วสนุกแล้วเราก็อยากให้มันมีคอนเทนต์แบบนี้นะครับนั่นก็เลยเกิดเป็นคลิปตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นในช่องของ Beal Gaming อีกช่องหนึ่งด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่ดูคลิปนี้จากทาง Airsoft How To นะครับเราก็จะมีตัวลิงก์ของช่องนี้แปะไว้ทางด้านล่างด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่ดูผ่านช่องของ Beal Gaming ตรงๆเลยเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้นะครับหัวข้อของเราก็คืออัปเดตที่กำลังจะมาและคาดว่าจะเข้ามานะครับว่ามีอะไรบ้างจากเกม Helldiver 2นะครับไม่รอช้าเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเกมโซลูชันเป็นร้านที่มีทั้งเสื้อผ้าของเล่นหรือชุดคอลเลกเตอร์ไม่ว่าจะผ่านเว็บตรงหรือ eBay ทางเราก็สามารถจัดหาให้กับเพื่อนๆได้ทั้งนั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบพรีออเดอร์หรือที่มีของพร้อมส่งอยู่ทางหน้าเพจก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อหรือสอบถามเข้ามาที่เพจของเราได้เลยซึ่งหากใครที่สนใจก็อย่าลืมทักไปที่เพจ Game Solution ของพวกเราเพื่อเป็นอีกช่องทางในการโดเนทให้กับพวกเราได้ด้วยนะครับมาที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือหัวข้อของยานพาหนะนะครับยานพาหนะต่างๆเนี่ยทางซูเปอร์เอิร์ธเนี่ยไม่ได้มีการโปรโมทหรือมีการบอกเรามากสักเท่าไหร่นะครับก็คืออยู่ดีจะใส่ก็ใส่เข้ามาดื้อเลยนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยตัว EXO Suit เนี่ยก็ได้มีการยัดเข้ามาเลยนะครับซึ่งจะเป็น EXO Suit ที่ชื่อว่า EXO 45 Patriot EXO Suit ที่ทางซูเปอร์เอิร์ธเนี่ยได้มีการนำเข้ามาประจำการให้กับเหล่าเฮลเดเวอร์ในการใช้ทำภารกิจปลดปล่อยประชาธิปไตยจากเหล่าจักรกลและแมลงผู้ไม่รักในประชาธิปไตยตัวแรกเลยนะครับก็คือEXO 45 Obsidian ที่มาพร้อมกับปืน20มิลจำนวน4ลำกล้องซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไอตัวปืน20มิลเนี่ยเราก็จะมีสตาร์เจมที่เป็นทอร์เรตอยู่แล้วนะครับหรือเป็นป้อมปืนนี่แหละแต่ในครั้งนี้เนี่ยมากับ EXO สูตรที่มาพร้อมกับปืน4ลำกล้องเลยเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเอาไปใช้กับตัวแมลงนะครับมันก็น่าจะเวิร์กแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปใช้สู้กับออโตมาตอนเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแค่ EXO ธรรมดาเดินเนี่ยโดนจรวดของเราออโตมาตอนเนี่ยก็แทบจะพังกันอยู่แล้วนะครับตัวผมเองเลยคิดว่า EXO 48 Obsidian เนี่ยน่าจะเหมาะกับการสู้กับเหล่าเทอร์มินิตหรือตัวแมลงซะมากกว่านะครับยานพาหนะที่2 Recon Vehicleต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว Recon Vehicle ตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นไว้เล่นๆเฉยๆหรือว่าเป็นชื่อที่เป็นโปรโตไทป์ที่ตั้งเอาไว้ยังไม่มีชื่อจริงหรือเปล่านะครับเพราะปกติมันจะต้องเป็นชื่อแบบว่าM นู่น M นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวก่อนหน้านี้เนี่ยคล้ายๆกันใน Helldiver 1เนี่ยจะชื่อว่า MC 109 Hammer Motorcycle นะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าจะเป็นตัว MC นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแต่มันจะเป็นแบบมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีที่นั่งข้างๆพร้อมปืนนะครับแต่ว่าตัว Recon Vehicle เนี่ยมันจะเป็นรถ4ล้อพร้อมป้อมปืนทางด้านหลังนะครับบางคนก็เรียกว่าชื่อ Warhawk นู่นนี่นั่นซึ่งตรงนี้ผมยังไม่มั่นใจก็เลยยังไม่ได้มีการบอกว่าเออมันชื่ออะไรนะครับยังไงอาจจะต้องรออัปเดตในอนาคตนะครับน่าจะเหมาะกับศัตรูต่างๆที่มีความว่องไวรวดเร็วหรือแม้กระทั่งไททันของเราเทอร์มินิตนะครับที่ก้าวขาหนึ่งมันก็ไกลแล้วนะครับเพราะงั้นคิดว่าน่าจะเหมาะกับเราออโตมาตอนที่มีความเชื่องช้าซะมากกว่านะครับยานพาหนะที่3 Light Armor Vehicle หรือ LAV ยานพาหนะคันนี้นะครับมี4ที่นั่งมาพร้อมกับออโต้แคนนอน1กระบอกและปืน LMG Support อีก2กระบอกทางด้านหลังนะครับซึ่งตัวรถคันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันมีเกราะที่หนากว่าตัว EXO Suit ขนาดไหนนะครับก็เลยไม่แน่ใจแต่คิดว่าตัว LAV ตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับการใช้สู้กับออโตมาตอนได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันนั่งได้ทั้งสคอตเลยก็คือ4คนเลยแถมความเร็วเนี่ยก็ไม่ได้ช้าเลยนะครับแต่อันเนี้ยบอกก่อนว่ามันเป็นลีกนะครับมันอาจจะเร็วผมว่าจริงๆมันอาจจะช้ากว่านี้นิดนึงนะครับแต่ก็ LAV เนี่ยในชีวิตจริงอ่ะมันก็ไม่ได้ช้านะครับมันก็เร็วแต่ผมแน่ใจว่าถ้าเอาคันนี้ไปบวกตรงๆเนี่ยก็คงไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับซึ่งผมคิดว่าเทคนิคที่ผมจะใช้ถ้าได้คันนี้มานะครับก็คือทำการส่งคนลงนะครับแล้วก็ขับคันนี้ในการล่อเป้าให้ตัวของออโตมาตอนเนี่ยยิงใส่ก็คือเหมือนเป็นแท้งแหละครับแต่มันไม่ได้แท้ง
ก็คือขับหลบหลีกไปเรื่อยๆส่วนคนที่ลงไปข้างล่างนะครับก็ให้ลงสัก2คนก็พอแล้วก็ทำลายฐานที่มั่นแล้วก็ทำลายออบเจกตีฟตรงนั้นไปนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้รถคันนี้มารับไปก็จบแล้วนะครับก็คือทำแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่ามันน่าจะฟาร์มกับออโตมาตอนได้ดีพอสมควรเลยนะครับ AR20L Justiceดาเมจอยู่ที่80นะครับแล้วก็ความจุอยู่ที่20นัดรีคอยล์ประมาณ50และไฟร์เรทอยู่ที่550นะครับตัวอาวุธนะครับมีการเจาะเกาะที่ปานกลางนะครับซึ่งตัวปืนนะครับผมมองว่าน่าจะไปใช้กับตัวเล็กๆมากกว่านะครับอะไรที่มันเป็นไททันหรืออีลิทไปแล้วเนี่ยน่าจะใช้ไม่ได้นะครับยังไงก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะครับว่าจะเอาไปใช้กับสถานการณ์ใดนะครับ AR48 Truth Whisper ดาเมจอยู่ที่55ความจุอยู่ที่30และไม่มีรีคอยล์นะครับไฟร์เรทอยู่ที่750ตัวอาวุธนะครับมีการเจาะเกาะที่เบาซึ่งตัวปืนนะครับก็จะเป็นแบบ Silence Assault Rifle นะครับหรือเป็นปืนเก็บเสียงนั่นแหละครับซึ่งเมื่อยิงออกไปแล้วนะครับจะไม่ทำให้ศัตรูเนี่ย alert นะครับแต่ก็ต้องอยู่ในระยะพอสมควรนะครับถ้าไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คงได้ยินแหละครับอันนี้ก็ต้องลองไปใช้ดูเมื่อมันมาถึงนะครับว่ามันสามารถเป็นปืนเก็บเสียงที่รอบเลนส์แล้วก็เก็บศัตรูในระยะที่กลางๆไม่ไกลมากแล้วก็สามารถยิงโดยที่ทำให้ศัตรูเนี่ยไม่ alert ได้หรือเปล่านะครับ BR14 Adjusticatorดาเมจอยู่ที่80ความจุอยู่ที่25รีคอยล์50และไฟเรทอยู่ที่550เจาะเกาะปานกลางเป็นปืนที่ใช้สู้กับตัวยูนิตที่มีเกราะปานกลางได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะจะมีการเจาะเกาะที่ค่อนข้างสูงสำหรับยูนิตปานกลางเท่านั้นนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนแต่ตัวปืนนะครับมีความจุแค่25นัดเท่านั้นนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการไปสู้กับศัตรูที่มีจำนวนมากๆได้สักเท่าไหร่นะครับ CB9 Exploding Crossbow ดาเมจอยู่ที่150ความจุอยู่ที่5รีคอยล์ที่35และไฟร์เรทอยู่ที่50ซึ่งตัวอาวุธนะครับตัวธนูเนี่ยเป็นแบบหัวระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้กับการยิงเพื่อให้ทำให้ระเบิดได้นะครับอาจจะไม่ได้ไว้ทำการเจาะเกาะหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นใช้ในการทำให้มันระเบิดซะมากกว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวคอสโบตัวนี้เนี่ยสามารถยิงย้อยเข้าไปในหลุมให้มันระเบิดได้หรือว่าเป็นบังเกอร์ของออโตมาตอนหรือว่าเป็นจุดที่ออโตมาตอนเนี่ยสปาออกมาเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นธนูหัวระเบิดเนาะเพราะฉะนั้นมันเอาไว้ใช้สำหรับการระเบิดล้วนๆเลยนะครับ R36 Eruptor Explosive Rifle ดาเมจอยู่ที่150เจาะเกาะอยู่ที่3และรัศมีระเบิดอยู่ที่7การเจาะเกาะนะครับอยู่ที่ปานกลางตัวปืนนะครับเป็นแบบ Bolt Actionและมีการยิงกระสุนที่มีความเร็วสูงพร้อมกับหัวระเบิดซึ่งไม่เหมาะกับการใช้ในระยะประชิดนะครับจะเหมาะกับการใช้ในระยะไกลนะครับตัวนี้ได้มีการแจ้งว่าใช้ได้กับทุกระยะเลยนะครับผมคิดว่ามันดีกว่าตัวคอสโบว์มากๆเลยนะครับส่วนอาวุธต่อไปนะครับจะเป็นลีกเป็นวิดีโอแทนนะครับไม่ได้มีรูปภาพนะครับก็จะเป็นสตาร์เจมที่มีชื่อว่าเชนซอและควอซ่านะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นชื่อที่เขาได้มีการตั้งไว้หรือเปล่าหรือว่าเป็นชื่อเล่นที่เขาเรียกกันเฉยๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอไปติดตามกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้มาเร็วๆนี้นะครับอาจจะมาหรือว่าเป็นอัปเดตที่ใส่ๆยัดๆเข้ามาเท่านั้นนะครับมาถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือพาร์ทของศัตรูที่จะเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็น3อย่างที่บอกเลยว่าน่าจะนรกแตกพอสมควรสำหรับเหล่าเฮลไดเวอร์เลยนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือไททันออโตมาตอนนะครับสังเกตได้เลยว่ามันจะเหมือนกับวอล์กเกอร์ AT-AT จาก Star Wars เลยนะครับก็คือมี4ขาแต่ถ้าไอตัวนี้มาเนี่ยผมว่าผมมีอาวุธจัดการมาแล้วก็คือตัวสเปียร์นะครับหรือว่าเป็นจาวาลินที่คนไทยเราชอบเรียกกันนะครับก็แต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวล็อกติดมั่งไม่ติดมั่งบางทีผมรู้สึกว่าใช้คาวกูสตาฟมันน่าจะเวิร์กกว่านะครับและนี่ก็เป็นไททันออโตมาตอนนะครับตัวต่อไปนะครับจากฝั่งของเทอร์มินิตนะครับก็คือชวีเกอร์หรือแมลงบินได้นะครับอันนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะเคยได้พบเจอแล้วฝรั่งบางคนก็อาจจะได้เจอแล้วมีรูปหลุดแล้วเจอแล้วนะครับตรงที่บอกก่อนว่าซุปเปอร์เอิร์ธเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งกับเราเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเจ้าแมลงบินได้เนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะครับซึ่งเพื่อนๆบางคนที่เล่นในปัจจุบันเพ้อๆเล่นอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยอาจจะเจอแล้วก็ได้นะครับใครที่เคยได้ไปเจอเนี่ยก็อย่าลืมเอาเรื่องราวของเพื่อนๆเนี่ยมาเล่าด้วยนะครับว่าเจอยังไงเจอแบบไหนมันเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างที่เราได้พอทราบกันมาแล้วก็คือมันจะมีรังของมันนะครับเหมือนเป็นเห็ดนะครับแต่เป็นจะรูปทรงเหมือนต้นไม้นะครับก็จะบินวนๆไปเรื่อยๆซึ่งอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีอาวุธที่เอาไว้ใช้ยิงกับไอ้ตัวบินได้ก็ได้นะครับตรงนี้ผมไม่ได้ใส่เข้ามาผมยังไม่มั่นใจก็เลยไม่มีรูปภาพด้วยก็เลยยังไม่อยากใส่เข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามซูเปอร์เอิร์ธเนี่ยน่าจะได้มีการเตรียมอาวุธเพื่อเข้าประจำการในการจะจัดการกับเหล่าแมลงบินได้เหล่านี้ที่มีชื่อว่าชวิกเกอร์นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเหล่าอิลูมิเนตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีคลิปเสียงหลุดมาแล้วนะครับว่า
ตัวอิลูมิเนตเนี่ยมีอยู่จริงและมันกำลังมานะครับตรงนี้เนี่ยบอกก่อนว่าตัวข้อมูลจาก Helldiver 2เนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ Illuminate จาก Helldiver 1เนี่ยก็จะเป็นเหล่าเผ่าพันธุ์ที่รูปทรงคล้ายๆกับเอเลี่ยนนะครับมี4แขนมีอะไรบ้างแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่ามนุษย์เอามากๆเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องรอไปลุ้นว่าเมื่อมันเข้าเกมแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เราจะต้องคาดหวังกับมันเลยก็คือว่าตัวของ Illuminate เนี่ยจะต้องมีความไวมีอาวุธที่ทรงอนุภาพมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแถมอาวุธที่รุนแรงและน่ากลัวเอามากๆเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้ามาในอนาคตเพื่อเข้ามาประจำการให้กับเหล่า Helldiver เนี่ยจะสามารถจัดการกับเหล่า Illuminate ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องรอไปลุ้นกันในอัปเดตหน้าๆนะครับเอาละครับและนั่นก็เป็นอัปเดตที่ผมได้มีการรวบรวมเอาเข้ามานะครับอันไหนที่ยังไม่มีรูปภาพหรือยังไม่มีอะไรเนี่ยผมยังไม่อยากใส่เข้ามานะครับเพราะว่าผมอยากให้มันชัดเจนก่อนถ้ามีอะไรที่อัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีการทำเป็นคลิปช็อตใส่เข้ามาด้วยอันนี้เป็นคลิปยาวก็เลยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้โฟกัสกับตัวอาวุธที่เราได้เห็นแล้วได้เห็นประสิทธิภาพมันหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกอาวุธปืนเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราได้เห็นกันในเกมแน่นอนแต่พวกอาวุธที่เป็นสตาร์เจมพวกหุ่นเมคต่างๆเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเกมเชนจิ้งหรือเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เลยทีเดียวนะครับและยิ่งบวกกับไลฟ์สไตล์การเล่นของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันตรงนี้ผมบอกก่อนว่าตั้งแต่เล่นมามีปัญหานิดหน่อยตรงที่พอสู้กับออโตมาตอนเนี่ยเรายังสู้มันได้ยากมากๆเพราะงั้นเราก็ต้องมาคาดหวังที่ว่าตอนนี้เราถึงเทเวล25เนี่ยเราได้แค่ EXO 45 Patriot EXO สูตรเท่านั้นเองนะครับมันยังใช้งานได้ไม่ดีขนาดนั้นสำหรับการจัดการกับออโตมาตอนเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าตัว Super Earth เนี่ยกับตัวลิสต์ต่างๆที่ผมได้ใส่เข้ามาเนี่ยทาง Super Earth จะได้มีการนำเข้ามาประจำการเมื่อไหร่นะครับแล้วบอกได้เลยว่าพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยการทำภารกิจของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันมันอาจจะง่ายขึ้นมันอาจจะยากขึ้นแต่ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับเหล่า Helldiver เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยเอาละครับและใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและใครที่ดูจากทางช่องทางของ Airsoft How To ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์และกดติดตามให้กับช่อง Bio Gaming ด้วยนะครับและท้ายนี้พวกเราก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับและเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ